ื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าสวัสดีครับคุณผู้ชมก้าคุณหมื่นทีเผลอและข้าคุณเท้าเสนอหน้าวันนี้เราก็พามาที่กองละครเรื่องขวานฟ้านาดำกับพระธิดาบุษยาที่ไปเสริมหนวดมานี่ไงเขาชยาปลูกหนวดต้นไม้ไม่ปลูกข้าวไม่ปลูกปลูกแต่หนวดนี่น้องกินด้วยเอามาให้หนูนั่งนี่ตัวนั่งแบบนี้ครับผมมึงถ่ายบ้านเศรษฐีอ่ะมึงต้องมางงกูหรอกเพราะนั้นให้กูมาอยู่กูเห็นมึงอยู่มึงยากหรอกเรื่องกินข้าวนะไม่กินยากนะอยู่กองถ่ายมันกินได้อย่างงี้กินนี้กินนั่นเนี่ยเป็นผู้ชายอยู่เราเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงเหรอโถเอ้ยข้าก็เห็นทุกครั้งที่เวลาข้าไปเที่ยวกองถ่ายของหนังจากวงเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเขาบ่นว่าของเข้าฉากบางทีมันไม่พอนี่ไงหลักฐานเออทุกทีข้าอุตส่าห์คิดว่าเป็นพวกนักแสดงนี่แหละที่กินก่อนจะถ่ายทำให้เราไม่มีถ่ายเวลาเข้าฉากปรากฏว่าเป็นผู้กำกับพี่นำเลี้ยงนี่เองเขาคงคิดว่าเป็นผู้กินกับกินกับของแท้เลยนะเนี่ยของจริงเลยดูสิขโมยกับข้าวล้วนๆอ้าวท่านหมื่นแล้วอย่างเงี้ยพี่หนำเลี้ยบไม่โดนปรับหรอโดนทุกวันนี้พี่เลี้ยบเหลือเงินเดือนที่ไหนล่ะถึงว่าโดนหักค่ากับข้าวของขายนี่แหละกินของเข้าฉากเนี่ยเห็นไหมใส่เสร็จแล้วก็เอามาเขาก็อยากขยำคุกๆขุยๆอ้าวจะดูสิแคร์ที่ไหนโดนหักตังยังไม่แคร์เลยอ้าวก็ต้องเอาท้องอิ่มไว้ก่อนจะได้มีแรงทำงานโอ้คิดดีใช้ดีน้ำดื่มยาทิ้งจ่าหนูก็หันไปหาพี่โจ้ไหมคะด้วยเอาภาพขึ้นมาก็ได้ครับต่อครับผมเมื่อไรเป็นพี่โจ้เลยมาไม่อ่ะฉันไม่เชื่อฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่สุธาเทพจะต้องมาตายง่ายๆแบบนี้ฉันไม่เชื่อหรอกฉันก็ไม่เชื่อแหมบางทีนะพอพัทิดาพูดว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าพี่สุธาเทพจะมาตายง่ายๆแบบนี้จ้อยก็ควรจะพูดบ้างพูดว่าฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าท่านน่ะเป็นผู้ชายผู้ชายอะไรแต่ขนตาตึมเลยแล้วก็มีสาหร่ายแปะอยู่ที่ริมฝีปากนี่แหละปลอมตัวหนังไทยเนียนเนียนแหละนี่ไม่รู้จริงๆหรอข้าดูไม่ออกเลยนะว่านี่เป็นพัทิดาบุษยาปลอมมาจ้าที่พัทิดาเลยเนี่ยตกใจโอเวอร์นี่ก็เล่นใหญ่แล้วเกินท่านหมื่นเนี่ยใหญ่กว่าจ้อยอีกมันยากจังเลยวะมันคิดมันยากอยู่แล้วนิดหน่อยแล้วต้องแบบแรกก็อย่างนี้ทุกคนเนี่ยมาร้องไห้ยากร้องไห้ลำบากมันต้องมีการขยับมันต้องมีเวลาแน่นอนต้องไปนั่งทำอารมณ์ไปนั่งนึกไปนั่งทำอารมณ์มันต้องความรู้สึกเข้าไปข้างในถ้าเราไปบังคับให้มันร้องมันก็ร้องไม่ได้นี่เป็นเคล็ดลับของพี่เลี้ยบนั่นเองในการสอนน้องๆให้ร้องไห้ได้ในฉากใช่แล้วมันไม่ง่ายนะท่านหมื่นเพราะว่าแต่ละซีนถ้ามีซีนร้องไห้แล้วเราถ้าไม่มีอารมณ์เนี่ยก็ร้องไม่ได้ไงใช่แล้วต้องทำความเข้าใจกับตัวละครกับว่าตอนนั้นทำไมเขาถึงเศร้าแล้วก็เราก็ต้องเศร้าไปตามตัวละครด้วยอย่างพี่เลียบเนี่ยดูที่พูดไปยังเศร้าเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้โดนดุแล้วทำไมเรื่องกินกับข้าวกองไงถือว่าเศร้าเลยตอนนี้ละอินจัดเลยเพราะเงินเดือนนี้เหลือประมาณ750แล้วเมียไม่ว่าหรอเมียนั่นแหละเป็นคนยึดก็เริ่มถ่ายกันเดี๋ยวจะลงงานนะตัวสุกปุ๊บเกียร์ปืนนี่เลยถ่ายขึ้นตรงนี้ไงเรียกเลยทุกคนพร้อม
ช่แล้วข้าเสียใจจนเลอะเลือนไปหมดแล้วนี่จะพาเทพเพื่อนรักของข้ามันตายไปแล้วนี่พี่จ้อยฉันถามพี่จ้อยจริงๆพี่สถาเทพตายหรือยังข้าบอกนี่ไงว่าตายไปแล้วน่าสงสารจริงๆนะข้านี่เห็นคุณท้าวสายมาหาเจ้าอ่ะเขามีธุระอะไรเหรอไม่น่าเลยเจ้ารักของข้าเจ้าสุดาเทพบางทีนะกว่าน้องขวัญเขาจะร้องไห้ได้เนี่ยนะไอเสียงนกเสียงกาทั้งหลายเนี่ยมันทำลายสมาธิอยู่นะคะจะบอกให้เออเขากำลังทำอารมณ์ให้น้ำตาไหลออกมาเรียกว่าล่วงเพาะเป็นเม็ดหยดหยดเลยอย่างนั้นเหรอใช่เลยนะมันไม่ง่ายดูสิพระธิดาก็ต้องทำอารมณ์ให้ได้จะทำได้ยังไงดูจ้อยที่แกล้งร้องไห้ใส่ขนาดเนี่ยมันอยากจะขำแล้วเนี่ยไม่ใช่จ้อยคนเดียวนะทำไมคนที่ยืนดูอยู่หลังกล้องอีก20กว่าคนเนี่ยไปจ้องหน้าน้องเขาน้องเขาก็ร้องไม่ได้เออนี่แหละนี่คือสิ่งยากสิ่งหนึ่งเลยนะของนักแสดงใช่คนเรานี่มันต้องมีสมาธินะจะทำอะไรก็ต้องมีสมาธิไม่งั้นละก็มันจะทำไม่ได้ตามที่คาดหมายทำไมตรงนี้มันยาวจังเออเดี๋ยวก็ดูเป็นฉากร้องไห้ไงทำให้เรารู้มีความรู้สึกว่าโอ้ยิ่งจ้องยิ่งจะร้องไห้ตามไปด้วยเลยนี่จะร้องไห้แล้วนะเพราะว่าลำคาญนึกก่อนพี่จ้อยก็ดูมีรับลมหมในวันนี้อยากจะพูดอะไรแต่ก็ไม่พูดสักทีอ่ะบ้านพี่หนูปังอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะตอนนี้เราไม่รู้จะไปปรึกษาใครดีอ่ะทุกอย่างมันคงจบแล้วสำหรับเราอืมหือเป็นยังไงล่ะเรียกว่าร้องต่อเนื่องเลยทีเดียวเออดูสิร้องจากข้างในแล้วก็ต้องวิ่งออกมาร้องจากข้างนอกแต่ว่าเพลงเสียงไม่ใช่เพลงเสียงนกกาที่อยู่รอบๆเนี่ยมันเหมือนกับฉากที่แบบว่ากำลังอินเลิฟนะ เสียงนกจิ๊บจับจิ๊บจับจิ๊บจับไม่เป็นไรหรอกเขาไปอีดิทเสียงนกออกอ๋อใช่นกออกไปไหนอะออกไปหาอาหารหมายถึงเสียงนกออกไปแล้วก็เสียงดนตรีเศร้าๆเข้ามาแทนไงที่ดูไปนะโอ้มันเป็นอย่างนั้นนั่นเองนี่คือเบื้องหลังกับเบื้องหน้ามันต่างกันลิบลับเลยนะใช่กว่าจะได้ซีนนี้ออกมาคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะว่ามันยากขนาดไหนโอ้น้องขวัญน้ำตาเซ็ตหัวเข่าตายช่วงหน้าไปดูสุธาเทพโอ้ my godข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าอ้าวอย่างที่เกิดอ้าวที่เกิดกันไว้จากช่วงที่แล้วโอ้ช่วงที่แล้วนี่ไงว่ากล่าวถึงสุธาเทพทุกคนก็ยังมาอยู่กันตรงแคร่ตรงนี้อยู่ข้างๆเรือนแล้วก็มานั่งมองท้องฟ้าแล้วก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไหมไหนร้องไห้ไหนไหนเห็นไหมร้องเป็นคนตาบอดแล้วพี่เอา26คู่หนึ่งเอาไม่มีเหรมีวิญญาณแปลกปลอมพระเจ้าค่ะมีวิญญาณแปลกปลอมมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้พระเจ้าค่ะหลบไปก่อนเถิดพระเจ้าค่ะ
วิญญาณที่ไหนเรายังไม่เห็นเลยรักยมอย่าทรงพูดมากหลบไปก่อนเป็นดีพระเจ้าค่ะเชื่อรักยมเถิดพระเจ้าค่ะรักยมมาเตือนอย่างกับไอ้นี่เลยอ่ะเครื่องแบบดีเทคควันอ่ะทำไมอ่ะมีวิญญาณแปลกปลอมพระเจ้าค่ะมีวิญญาณแปลกปลอมพระเจ้าค่ะอย่างเงี้ยวิพูดเสมือนเลยท่านเหมือนมีวิญญาณแปลกปลอมพระเจ้าค่ะมีวิญญาณพอแล้วโอ้ยมีวิญญาณนักหนาเนี่ยอุ้ยเป็นสายแม่ก็นอนให้ฟังโอ้ยโยบ้างมองนะได้ป่ะแบบนี้ได้ป่ะนี่ได้ป่ะได้โอเคสามสองถ้าเป็นพระธิดาบุษยาปลอมตัวมาจริงๆแล้วเราจะทำยังไงดีนี่คือเบื้องหลังของการอัดเสียง voice over หรือว่าเสียงบรรยายในความคิดก็คืออ่านมันนี่แหละง่ายง่ายนี่ไงก็อินราอินเสิร์ตพระธิดาหรือว่าตัวเองเห็นไหมเอ๊ะแสดงว่าสุดาเทพต้องมี2คนสิไม่ใช่อันนี้เขาเอามาตัดให้ดูไงว่าเวลาออกอากาศเป็นยังไงที่ตอนเด็กอะแม่คือแบบเอาลมเสียแล้วก็ใส่น้ำตาลไปให้กินแล้วพอหลังจากนั้นมาก็เป็นนมรสหวานอะดิแล้วพอหลังจากนั้นมาเขาก็กินนมจืดไม่ได้อีกเลยกินนมจืดเดียวไม่ได้แต่ว่าถ้ากินนมจืดกับพวกแบบคอนเฟลต์อะไรเนี้ยต้องกินแบบรอให้แบบพวกช็อกโกแลตอะไรเงี้ยมันละลายก่อนถึงจะกินได้กินน้ำจืดเดียวไม่ได้ต้องมีคนจ้าต้องมีคนกินด้วยต้องมีคนกินด้วยเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเบื้องหลังของการสนทนาระหว่างพระธิดาบุษยากับสุธาเทพนั่นคือการคุยกันเรื่องการกินนมจืดกับคอนเฟกเงี้ยหรอแล้วทำไมต้องพูดถึงเรื่องการกินนมด้วยหรือว่าพูดถึงเรื่องการกินอาหารเช้าให้มีประโยชน์กับร่างกายไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องพูดถึงการกินนมไม่เห็นนมหรือไงนั่นไงถึงได้พูดถึงการกินนมคุณต่อยหน่อยได้ไหมเล่าเดี๋ยวเจ้าขวานเอ้ยเจ้าอุทาเทพก็กลับมาแล้วอะไรกันพี่จ้อยเฮ้ยอะไรกันพี่จ้อยอะไรกันพี่จ้อยเดี๋ยวขวานหรืออุทาเทพอะไรกันเนี่ยอะไรกันแน่เนี่ยเออพี่เผลออีกแล้วฉันคิดถึงเพื่อนสุดท้ายแน่นะถึงเผลอพูดชื่อมันไม่พอเนี่ยไปละเดินดีดีเอาจะพูดผมจะล้าผมแม่ไม่ต้องล้าผมเยอะเลยขวานกลางกลางก่อนคนเนี่ยบางทีเวลาเราดูพี่เลียบกำกับไปเนี่ยเราก็งงเหมือนกันว่าพี่เลียบแบบพูดให้นักแสดงได้ยินหรือว่าพูดคนเดียวบางทีข้าก็งงข้าบอกตรงๆเลยข้าก็งงเหมือนกันดูไปแล้วตอนแรกเหมือนจะกำกับให้นักแสดงดูว่าจะเล่นแบบไหนแต่บางทีก็เหมือนแกพึมพำของแกคนเดียวจนขนาดน้องขวัญเขาเดินออกจากซีนไปแล้วพี่เลียบจะไม่เงยหน้าขึ้นมามองเลยอ่ะเอายังไงกันแน่เนี่ยดูดิตายแล้วตบหัวโอ้สาธุนี่แหละผู้กำกับเราอย่าเป็นใครมาขวางข้าไว้ทำไมอย่าเป็นใครมาขวางข้าไว้ทำไมใครเข้าไปในนั้นผู้หญิงในบ้านนั้นเป็นใครแรกผมต้องอยู่ข้างบนหรือเปล่าผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายหน้ามาบ้านหรือไงเราเยอะไหมอย่างนี้ขนาดกาตาขาเองแล้วมันโดนมือหน่อยปักแม่งมือดึงไม่ออกเลยปีนหลอนไม่ต้องไปได้อันนี้ซีนเดียวครับเยอะๆๆๆนกเคยทำอย่างนั้นแล้วพี่เชษดูไม่ออกเอาก็ไม่ออกก็ดีเลยเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนบูธต้องใส่อย่างนั้นนะ30ปิดเลยพี่ไม่ต้องรอแห้งมันแห้งไวมากแห้งไม่ได้พี่แห้งไม่หลุดแห้งไม่ได้แล้วต้องติดเลยมันด้วยแรงหน่อยดีลืมบอกไปมันไม่ใช่เตาไม่ใช่เตายางอันนี้มันต้องติดเลยข้าว่านะไอ้ควายธนูตนเนี่ยหรือกระทิงธนูหรือกระต่ายธนูเนี่ยเดี๋ยวข้าไม่เห็นเหมือนกระต่ายตรงไหนดูฟันดิเหมือนกระต่ายเออให้ติดข้างเดียวก็ดูเท่ดีนะแต่ให้ติดตรงกลางเดี๋ยวตรงกลางจะเปลี่ยนสัตว์ชนิดเลยนะเอาก็เปลี่ยนอย่างนั่นแหละอุ
อุ้ยดูสิค่อนข้างลำบากยากเย็นนะเพราะว่าหัวเขามันไงข้าบอกแล้วว่าเพื่อจะให้มันติดง่ายๆเนี่ยให้ไปที่ร้านที่ขายไอ้เนี่ยพวกอุปกรณ์ปะปาน่ะใช้อะไรอ่ะกาวกระป๋องนั่นแหละเดี๋ยวติดเลยหนึบอยู่เลยนี่หัวคนนะท่านเมินเอ้ยเพื่อนานเนี่ยดูดิน่ารักเหมือนกระต่ายไหมเออเวลายิ้มน่ารักเจต้องเดินขึ้นได้แล้วเช่นครับเราหยอดปุ๊บไม่หลุดเลยไหมเอ้ยดูสิว่าต้นไม้ที่เรือนนี้มันแข็งแรงขนาดไหนอ่ะกระแทกนิดเดียวทำให้เขาหลุดไปข้างนึงเลยเห็นไหมไม่น่าเชื่อเลยดูสิโอ้โหน่าจะเอาไปปลูกไว้รอบบ้านเลยโจรขโมยจะได้เข้าไม่ได้จะบอกเลยว่าผมแกไม่ขึ้นแล้วนะค่ะว่านี่เขายอมโกยแมวเลยนะขาสามเด้อขาสามนะเริ่มเคลียร์แล้วเริ่มเคลียร์ร้อนแป๊บเดียวสิแล้วชื่ออะไรครับเมื่อวานอ่ะผมเจอปลาตูพร้อมสี่สามสองไปเจ้าเหมียวเราไม่กินเลยมาขโมยปลาได้ไปให้พ้นเลยนะไปเปิดประตูได้เองด้วยเจ๋งเลยเนี่ยข้าบอกแล้วว่าไม่ยอมสั่งแมวมาจากศูนย์ฝึกแมวเออขนาดหมายังสั่งมาเลยเออเนี่ยไม่ยอมสั่งมาจากที่เดียวกันแมวจะได้รู้ว่าครูจะต้องวิ่งออกไปทางไหนเออแล้วก็ต้องวิ่งมาจ๊ะกันกับพระเอกไงมันเป็นสัตว์ที่ประหลาดมากแล้วแมวเนี่ยเวลาไล่ไปข้างหน้ามันชอบวิ่งไปข้างหลังเวลาดึงมาข้างหลังมันชอบพุ่งไปข้างหน้าลิงหายวิ่งจะตีมไปข้างหน้ามันยังอุตส่าห์วิ่งสวนมาอีกโอ้ตายเขาคิดว่ามันจะวิ่งไปข้างหน้าจะได้ไปเจอกันฮึชึบนี่ไงแล้วคลาดเคลื่อน สุธาเทพถึงกับงงเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยบ่นมาได้ว่าไปดูตาม้าตาเรือที่ไหนล่ะเขาไม่ได้เล่นหมากรุกเออเดี๋ยวมันคนละตาม้าตาเรือเออเขาเป็นสำนวนนี่เอออุ้ยอุ้ยพบกันอย่างนี้นี่ไม่ต้องลุกแล้วเป็นข้าเนี่ยเออข้าก็ไม่ลุกลุกไปก็ยืนตัวงอแล้วอ่ะเฮ้ยจะลุกเฮ้ยอะไรตัวหัวใจเนี่ยต้องตัวแค่นี้มันสะดุ้งเฮ้ยสู้ด้วยสู้ด้วยปาร์ตี้มีอะไรบ้างโอ้ตายนี่ตั้งใจดูแล้วไม่รู้ว่าพี่เลียมเขาเล่นคนเดียวใช่ไหมเออข้าก็ดูว่าเอ๊ะพี่เลียมเขาบ่นอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับอีกตัวละครหนึ่งเลยเหรอนี่แหละพุ่มกับได้ทุกบทบาททีมใครเข้าใจไหมน้องนางเอกโอ้ช่วงหน้าจากควายบกเดี๋ยวไปเจอควายน้ำอีกไม่ใช่ควายน้ำนางเงือกข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าอ้าวกลับมาอีกช่วงนึงของที่เสนอหน้าเราก็ยังอยู่ที่กองละครขวานฟ้าหน้าดำที่ตอนนี้สองคนกำลังกรุ๊กกริ๊กกรุ๊งกริ๊งสปากันแปรโอ้ยเป็นฉากที่เข้าด้วยกันแบบว่ากุ้งกิ้งนุ้งนิ้งกันนะกุ้งกิ้งมาม่าไวๆยำๆนะพระเอกถอดเสื้อแล้วก็กำลังจะได้กับพี่เลี้ยวไปเลย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 ไปเล
เปลี่ยนพาร์ทหลังเวลาไปได้ตอนไม่เปลี่ยนเออพิชพิชตัวไปก็ไปติดเข้าตัวไปดิเออมาออกพิชเหมือนแบบเฮ้ยคงไม่ไหวพิชพิชตัวไปเลยพิชพิชพิชให้พิชโดนเขาอ่ะไปแบบเพื่อไปติดเขาไว้ก็เหลือเทียนตั้งนี่แล้วเออทีเดียวนะปึ๊บสวยวะเทียนตั้งอ่ะพลิกไปปึ๊บนี่ตะเกียงนั่งนี่คันเลยเฮ้ยลุกขึ้นเฮ้ยเออเองนี่ก็แปลกว่ะเองนี่ก็แปลกเองนี่ก็แปลกกูก็มองอันนี้ก็แบบอืมให้แบบมันมีนิดนึงแบบเฮ้ยเฮ้ยเลยต้องเราลุกขึ้นมาเองนี่ก็แบบอ๋อเขาจะให้ทำเหมือนกับว่านอนอยู่ข้างๆกันแล้วก็ทางนี้ไม่รู้ตัวว่าสุธาเทพเนี่ยมันนอนอยู่ติดกับตัวแล้วแล้วพลิกตัวไปเจอก็เลยเฮ้ยมันนอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงน่ะโอ้ใช่อารมณ์นั้นเลยแต่ที่ข้าสงสัยคือว่าถ้ามันนอนข้างล่างทำไมว่าสุธาเทพข้างบนต่างก็ไม่มีใครนอนแหมก็ในเรื่องนี้อยากจะนอนใกล้นางเอกอะสิอย่างนี้เขาเรียกว่ามี hidden agendaภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรอ่ะไปเปิดอีกแล้วมาบอกด้วยอ้าวแล้วพูดมาได้ยังไงล่ะเห็นเขาเห็นเขาพูดกันก็เลยพูดตามบ้างอู้ตายคุณผู้ชมถ้ารู้แล้วเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าแปลว่าอะไรเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติก็แล้วกันว่าอยู่ดีจะมานอนข้างล่างมันต้องมีแผนเบื้องลึกเบื้องหลังแน่ๆแต่พี่เลียบก็พูดกับใครอีกแล้วมีองค์คนนี้บอกเลยดอกไม้เยอะนะห้าสี่สามสองฉันน่ะชอบดอกไม้ชอบเก็บดอกไม้ตั้งแต่เด็กแล้วพี่สองคนยังว่าฉันเลยเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวที่เป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะเชื่อจริงไหมจริงจ้าเฮ้ยนี่ขวัญพันอย่างนี้ก็ต้องรู้ดิว่าที่พระธิดาเกิดอยู่ตรงบ้านอ่ะเรื่องมันเป็นยังไงเฮ้ยเราเพื่อนงานเราได้อยู่แล้วน้องปะโถพี่ข้านี่ก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาโอ้ยรู้เรื่องนี่รู้ในวังได้ไงเล่านี่ฉันเนี่ยเป็นเพื่อนวิ่งเล่นกันนับแต่เด็กเลยเอ้ยสีกันนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมพี่จอยบางทีเดี๋ยวพอดูไปดูมาแล้วพี่จอยเนี่ยนะข้าว่าเหมือนหุ่นฟางพร้อมตัวมาว่ะทำไมอ่ะดูการแอคทีฟของพี่จ้อยแล้วมันเหมือนหุ่นฟางมากกว่าเหมือนพี่จ้อยนะสิไอพี่จ้อยเขาก็ล่าเริงแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเออแล้วก็ทุกครั้งที่พี่จ้อยจะมาพูดอะไรเนี่ยจะต้องเปิดเผยที่มาของน้องขวานตลอดเวลาเลยทั้งนั้นที่เขาอยากจะปิดไว้อยู่เออธรรมดาอยากแกล้งไงอยากแกล้งนี่ก็อุตส่าห์บอกว่าอย่าไปบอกเขาซิว่าเราเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กวิ่งไล่กันไปตรงนู้นตรงนี้นี่พูดทำไมพูดทำไมเบาๆทำไมล่ะท่านเมินเรียนแบบพี่เลียบไงพี่เลียบพูดคนเดียวน่าก็พูดคนเดียวเออนั่นไงอย่าเรียนแบบมากนะคะว่าเนี่ยดูพี่จ้อยดิเหมือนหุ่นฟางไหมเอ้ยกานี่แหละเป็นเพื่อนตีกันมาวิ่งกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมล่ะเออโอ้ยรำคาญทรงผมก็จริงๆเลยเนี่ยสะบัดไปมาเนี่ยไม่เอาอ่ะพี่จ้อยอ่ะชอบนอนละเมอถีบฉันอยู่เรื่อยฉันนอนกับเจ้าฝันดีกว่ามันนอนเรียบร้อยดีดูดินอนนิ่งเลยไม่นิ่งได้ไงล่ะฉันขยับตัวไปไหนไม่ได้แล้วนี่พี่ขวานนี่ยังไงฮะเอ็งเรียกชื่อใครว่าขวานข้าชื่อสุธาเทพเว้ยชื่อสุธาเทพเข้าใจหรือเปล่าสุธาเทพอ่ะสุธาเทพสุธาเทพเออนั่นน่ะสิเจ้าขวานชื่อสุธาเทพนะเออไปเอาชื่อขวานมาจากไหนฮะไหนบอกมาสิก็ฉันได้ยินใครต่อใครเขาเรียกพี่สุธาเทพว่าพี่ขวานบ่อยๆอ่ะฉันก็อยากลองเรียกดูมั่งอ่ะไม่เป็นไรหรอกนอนเถอะนอนเถอะนอนเถอะโอ้โหเนี่ยทำให้เรารู้อีกอย่างนึงเลยว่าเมืองสมมุติในเรื่องขวานฟ้าหน้าดำเนี่ยจะต้องอยู่เหนือเส้นละติจูดที่36ทางเหนือฟิลิปดาทางตะวันออกเดี๋ยวใจเย็นท่านเหมินท่านพูดถึงอะไรเนี่ยครับข้าหมายถึงว่าที่ตั้งของเมืองจะต้องอยู่ในเขตอบอุ่นนั่นก็คือมันหนาวนั่นเองเดี๋ยวเขตอบอุ่นจะมาหนาวได้ยังไงหนาวอะไรกลางคืนดูสิห่มผ้าขนาดนั้นเออได้อีกคนถอดเสื้อมาจากที่ขั้วโลกใต้เขาเลยมาอยู่เมืองนี้ด้วยอากาศสบายๆอ๋อมันไม่ชินนั่นเองใช่
ใช่เหรอวะเดี๋ยวนะเราสองคนเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกว่าจะนอนแล้วทำไมไม่ดับตะเกียงอ่ะก็บางคนเนี่ยไม่ชอบเหมือนข้าไงไม่ชอบนอนปิดไฟอ๋อขนาดนอนอย่างอื่นก็ไม่ปิดไฟด้วยหมายถึงไอ้คือต้องขาไฟก็ได้ใครไล่พี่มามันลึกอ่ะต้องเท้าเวลาต้องอย่าคาดตรงนี้มันลึกอ่ะไม่แต่ตรงนี้มันยืนไม่ถึงจริงยังกลัวจมเพราะมันจมอยู่แล้วไงเออเนี่ยมันเด็กเนี่ยแถวนี้แหละอ่ะงงไหมนั้นงงน้องดูดิขวัญกลัวมันเป็นหอยดำมันเห็นอ่ะดำหอยโอ้ตายแล้วการที่เราจะลงไปเคลียอะไรใต้น้ำก่อนที่นักแสดงเขาจะลงไปเนี่ยควรจะทำก่อนที่นักแสดงเขาลงไปเทศทำตอนที่นักแสดงเขาอยู่แล้วมึงไปงมตรงหน้าน้องเขาเนี่ยมันไม่ดูไม่ค่อยดีนะไม่ตอนแรกเขาก็งมไปแล้วไงแต่ทีเนี้ยน้องขวัญก็เอ๊ะมันจะมีเหล็กมีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีดูสิไปยืนอยู่ตรงข้างหน้าน้องเขาแล้วก็งมตรงงมลงไปไอ้งมให้ไหนข้ากลัวตอนมันขึ้นมามันจะขึ้นผิดนะสิเอามือมาถูคอถูไรหน่อยยิ้มยิ้มมีความสุขอาบน้ำมีความสุขหน่อยมองท้องฟ้าความสุขหน่อยเออแดดไม่ร้อนมองท้องฟ้าด้วยยิ้มยิ้มสดชื่นอย่าเครียดหมุนตัวรอบท่าว่ายหมุนออกไปไปนู่นเลยนะวันนี้ใครใครขับเสพังคนรู้สิเจ้าขอร้องจุดสามโอ้นี่เป็นไงเบื้องหลังของการอาบน้ำของพระธิดาบุษยาที่แบบว่าออกมาดังโฆษณาครีมอาบน้ำเบื้องหลังเป็นอย่างนี้นี่เองมันต้องมีคนคอยบอกว่ามองฟ้าถูคออย่างเงี้ยหรอทำตัวให้มีความสุขหน่อยอย่าระแวง ไม่ระแวงได้ยังไงท่านเหนื่อยดูสิเป็นข้าข้าก็ต้องระแวงเพราะอะไรรู้ไหมไอ้คนที่ดำไปเคลียร์ตอนนั้นมันยังไม่โผล่ขึ้นมาโอ้ยถ้ายังไม่โผล่ปาริสไม่ตายไปแล้วเหรอเอ๊ก็ดูสิหรือว่ามันไปโผล่ขึ้นทางอื่นโดยที่ไม่บอกเราตอนนี้น้องขวัญกำลังระแวงอยู่เรื่องเดียวเรื่องมันจะมีปลาอะไรมาตอดกูไหมวะเนี่ยน่ากลัวเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะจอกเลยจอกไหนลองมาดิมีกล้องนี่มันชุดเทปไปดูดิไหนลองมาคันศอกนะประตูคันศอกเหรอใช่ก็ต้องทหารเราฝึกทหารมาไงครับคันศอกผมทำไมครับวิ่งมาที่ตรงกลางอันนี้คันสูงอันนี้คันสูงอีกคันสูงแล้วคันกระตับจะเข้ากรอบจ้าเอ๋ไม่ใช่ป้าบอกมาต่ำขนาดนี้เลยอะไรต่อแล้วเนี่ยโอ้โหดูที่เนี่ยนี่มันแอบดูจริงๆหรือว่าแอบดูแบบโรคจิตอ่ะอันนี้ต้องแอบดูแบบไม่ให้เขาเห็นไงแต่ขอโทษเถอะสิ่งที่พี่เลียบทำมาสักครู่นี้คือน้องค่อยๆโผล่หน้าขึ้นมาแล้วแลบลิ้นเนี่ยมันดูดิเดี๋ยวข้าว่าอย่าทำแบบนี้นะพ่อพระเอกของข้ามันจะอะไรมันจะติดเลดเด้อเจ้าฝันฟ้าคอยย่องตามช่องไม้เข้าใกล้เล่นน้ำใจหลับวางเฝ้าคิดดีคิดดูเจ้าดวงรักหวานเอ้ยหวานงามของข้าตาสิ้นสงสัยใช่แล้วแก้วตาพี่ช่างตอมแปลงพวงพี่ดีนักในที่สุดการถ้ำมองของสุธาเทพนั้นก็ทำให้ได้รู้ว่าพระธิดาบุษยานั้นเป็นผู้หญิงโอ้โหพูดซะเสียเลยถ้ำมองใช่แอบดูแอบดูก็ได้แอบดูแบบไม่ให้ใครเห็นและขโมยผ้าถุงของพระธิดาไปด้วยจะบ้า
แล้วไม่ใช่โรคจิตบนท่านนะท่านเบิร์ดข้าไม่ขโมยหรอกข้ามุดลงไปใต้น้ำไปเช็คดูว่าอะไรจะตำพระธิดาหรือเปล่าโอ้หวังดีเชียวดูสายตาของสุธาเทพสิความลับถูกเปิดเผยตายลุกขึ้นมายืนเลยอ้าวหมดกันเดี๋ยวไปดูช่วงหน้าเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าไปคุณแผนบ้างพอละเบื่อสุธาเทพถ้ำมองอยู่ได้ไปดูคุณแผนดีกว่าข้าท่านหมื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าหมื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าเอากลับมาที่โรงถ่ายล่าหลุมแก้วกับพี่เผือเสนอหน้ากันต่อเรายังอยู่ในเรื่องขุนแผนแสนสตรา ใช่แล้วมาในเรื่องขุนแผนนี้ก็มาดูสาวสวยโชว์จักรแร้อีกแล้วเขาเพิ่งไปยิงเลเซอร์มาคราวนี้ไม่มีต้นตอให้เราจับได้อีกแล้วกล้องเราชัดนะบอกก่อนนี่มาจากตะวันออกกลางเหรอคนนี้เธอทำไมต้องไปยืนตักแดดอยู่ต้องวันสองวันเนี่ยมูชากูเนี่ยหลังดำเลยอ่ะพาออกไปสปาด้วยโอเคป่ะได้พาไปให้ปลาต่อปลาจะปลาเลยนะเทศบาลอ่ะปลาช็อกเกอร์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 ใช่ไหมที่นี่เขาเรียกช็อกเกอร์ไม่ใช่ช็อกเกอร์ก็ช็อกเกอร์ดิมึงปลาดูดเป็นช็อกเกอร์ตัวเดียวกันปลาเทศบาลปลาตัวดำๆที่มีลายๆอ่ะที่ปากมันแบนๆที่ปากมันดุใต้มึงภาคกลางคนเรียกปลาช็อกเกอร์ฉันเคยไปเรียนจตุจักรฉันก็ยังว่าปลาเทศบาลแบบปลาเทศบาลไม่พี่เรียกพี่เทศบาลไม่พี่เพราะมันดูดเก็บกวาดในภายในตู้ใช่มันคือปลาเทศบาลดูดเก็บมันก็มันดูดอะปลาจริงๆมันแบบดูดนั่นแหละเก็บกวาดลงอะไรอ่ะคือไม่เก็บลงมันไม่ทำปลาเทศบาลทำปลาไงต้องไปเรื่อยๆนะอย่าจะหยุดจากที่ไม่ได้มันต้องแบบเนี่ยมันเป็นอะไรนี่เห็นไหมแทนที่จะต้องซ้อมบทซ้อมไดอะล็อกกันมาพูดวิเคราะห์กันถึงเรื่องปลาช็อกเกอร์ปลาซักปลาเทศบาลนั่นแหละปลาช็อกเกอร์หรือปลาเทศบาลอืมข้าก็เคยนะปลาเทศบาลอ่ะทำไมเอาไข่ไว้ปลาที่เทศบาลเดี๋ยวมันคนละปลาอ้าวไอ้แล้วปลาเทศบาลเหมือนกันน่ะนั้นน่ะปลาระเบิดหรือเปล่าปะโถแต่ว่าเกียรตินายกเทศมนตรีคนนี้เราก็เอาไข่ไปปลาที่อาคารก็เลยเรียกว่าปลาเทศบาลอันนี้มันปลาปอลอลิงสระอาปลาอ๋อปลาที่เป็นสัตว์ที่ว่ายอยู่ในน้ำงี้ใช่แล้วเขาบอกว่าอย่าไปเลี้ยงมันเป็นบาปกรรมของปลาตัวอื่นเพราะมันกินแหลกนี่ไงดูเลยเหมือนเลยคือทำปากเสมือนเจ๋งหมายถึงนายกเทศบาลว้ายแล้วก็ถูด้วยถูก้มหน่อยก็พื้นก้มเยอะๆต้องให้ดูแลตลอดอีทองเนี่ยก้มเช็ดจะมีแรงเท่าไหร่ก้มไปเยอะแรงแรงแรงเมื่อคืนต้องหูต้องแม่จะเอาแรงแม่มันไหมแม่เช็ดอยู่แล้วแม่รับแทนแม่หันหลังเช็ดเลยว่าลูกใหญ่แม่รับแทนด้วยจะมีแม่ไหมโอ้โหรุ่นนี้เนี่ยมาถูแบบนี้แล้วบ้านเมื่อไหร่มันจะสะอาดเราก็ต้องลงแรงมากกว่านี้หน่อยสิจ้าเออแต่ข้าเกลียดคนรอบข้างเหลือเกินทำไมหรอก็บอกก้มเลยก้มนิดก้มอีกนิดเขาก็อยากให้ลงน้ำหนักไปที่ผ้าแล้วก็ได้ลงไปที่พื้นจะได้สะอาดสาบานว่าคิดอย่างนี้จริงๆอย่าไปสาบานกลางฟ้ากลางฝนแบบนี้เลยมันไม่ดีหรอกแต่งหน้าไม่ได้สาวเศรษฐีไม่แต่งหน้าจะใช้ของที่ดีพร้อมด้วยลูกสมบัติทรัพย์สมบัตินี่คือหล่อห้าตัวแล้วนะโอ้งามหน้าไม่ได้เศรษฐีมิ่งเดี๋ยวเราค่อยๆเบาแต่ลูกลูกยังไม่ได้เสียแต่ลูกยังไม่ได้เสียนะเจ้าค่ะเดี๋ยวนะ
คือร้องไห้ไปพูดไปเพื่อแสดงถึงอาการเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องพูดให้มันรู้เรื่องข้าก็ฟังอยู่ว่านางพูดว่าอะไรอ่ะท่านหมื่นนางจะมาเสียใจแล้วพูดไปในเวลาเดียวกันแล้วฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ได้ท่านไหนท่านบอกว่านี่คือการร้องไห้ของนางเอกไงใช่ไม่ไหวพอแล้วโอ้ยฟังนางเอกรู้เรื่องไม่พอได้ฟังท่านก็ไม่รู้เรื่องเอกนี่ข้าพยายามแกะสิ่งที่นางพูดแล้วนะแต่มันไม่ออกสักคำหนึ่งเลยอ่ะโอ้เข้าใจยากเหลือเกินพ่อจ๋าเมื่อลูกทำให้พ่อผิดหวังลูกจะขออยู่คนเดียวไปจนตายเจ้าค่ะพ่อเลี้ยงลูกยิ่งได้คนหนึ่งก็ได้เจ้าค่ะแต่ถ้าพ่อรังเกียจลูกเราก็ปล่อยให้ลูกไปทำยาถากรรมผมเจ้าจะช่วยได้เจ้าก็ยังเป็นลูกของพ่อพ่อจะทนให้เจ้าเจ็บช้ำและเป็นแม่ไม้ประเปาเยี่ยงนี้ได้ยังไงหายพ่อก็แก่แล้วนะสิเจ้าคะแก่นั่นแหละดีไอ้พวกหนุ่มๆมันมักจะหลอกลวงเองเจ้าหญิงก็มีราคีอื้อฉาวแต่งกับคนแก่นั่นแหละเหมาะสมที่สุดแล้วโถพ่อก็ต้องดูหนูด้วยหนูอายุแค่นี้จะให้ไปแต่งกับระดับเพื่อนพ่อนี่แล้วหนูจะทำยังไงแต่พ่อก็บอกว่ามั่นคงนะมั่นคงแน่นอนเพราะว่ามั่นคงอะไรรู้ไหมมั่นคงจะตายเร็วๆนี้แหละข้าหมายถึงโอ้จิตใจมั่นคงขอคิดว่าหมายถึงว่ามั่นคงจะตายเร็วๆนี้แหละลูกไม่ต้องทรมานเงี้ยแล้วลูกก็ได้ทรัพย์สมบัติอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่บังเอิญที่เอามาแต่งด้วยแม่งไม่มีตังค์ไงโอ้น่าสงสารนางเอกตอนนี้เรื่อเกินร้องไห้ก็ต้องใจน้ำเดินลุยป่าก็เปื้อนแถมมาโดนสลักหน้าผาอีกโอ้โถน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะน้องเขาเล่นดีมากเลยนะน้องมีนเนี่ยใช่นี่แหละเขาเรียกว่านางเอกฝีมือของเราอุตส่าห์ขัดเกลาเบาะโบเพาะมา พอๆกับเห็ดพอบ ที่ขึ้นเวลาหน้าฝนมันเกี่ยวอะไรอยากกินไม่ใช่อะไรหรอกประเด็นโถแล้วพูดขึ้นมาโอ้น่าสงสารจังเลยเอ้าไหนๆก็แต่งก็แต่งไปเถอะเอาเลยเขาหวาเลยนะออกมาแบบดิสนีย์ไงเปิดหน้าต่างแล้วก็ร้องเพลงไปดูแล้วเหรอดูแล้วเหรอยังไม่ดูอยากเล่าอะไปผ่านดีไหมแม่ไปเอ้าโถมายืนนั่งนอนริมหน้าต่างใครจะไปรู้เราดูดินี่ยังไม่เข้าฉากนี่กิริยาท่าทางของนางจะเป็นอย่างนี้แหละเยอะเป็นยังไงล่ะนี่เขาเรียกว่าฟันกันแบบไม่เยอะอ่ะไม่เยอะยังไงแค่นี้โถเอาแค่มาเล่นด้วยโอ้ยโอ้ก็ยังเล่นได้เนาะท่านเมินนี่เห็นไหมฟันกันแค่นี้ก็คือบอกว่าพักก่อนไงเพราะว่าข้าเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมหยิบมาละเนี่ยแค่นี้นะเนี่ยแค่นี้แค่อันนี้หรือแค่นี้แค่อันนี้แหละพอแล้วโถมีพักด้วยมีเติมเลือดด้วยเอ้ากลัวเลือดไม่เยอะมีฝ่ายเติมเลือดของเรานะใช่เนี่ยเขาก็อุตส่าห์ไปใช้ไอ้ขวดที่เขาใช้เขียนหน้าเค้กอะเอามาเขียนบรรจงไงมันต้องละเอียดอ่อนไงไม่ได้ซื้อมาด้วยนะขโมยมาจากร้านเค้กหน้าปากซอยรู้อีกรู้เพราะว่าข้าเป็นคนขโมยมาให้ท่านดีก็ดีเนาะเลือดนั้นก็ดีนะทำไมทำมา3เดือนแล้วยังใช้ไม่หมดตอนนี้เหม็นเปรี้ยวแล้วค่ะเหม็นเปรี้ยวเรียกมาใช้อีกแบ่งแล้วก็ทา
ลองนะเป็นไรรูปหรอมันจะอ้วกครับเยอะไหมเหนื่อยโอ้หนักครับกินยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมกินขนมปังกินขนมปังไม่ยังกินขนมปังไม่ได้หรอกครับครับโอเคครับแล้วเขาบอกแม่แล้วหรอว่าเขาไปวันนี้ได้แต่ดมๆครับไม่เป็นไรโอ้โหไปยังไงข้าบอกแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องทุ่มทุนสร้างแม้ว่าคิวบูเนี่ยจะถ่ายกัน2วันแค่นั้นเองโอ้ยแค่นั้นที่ไหนล่ะดูสิเหนื่อยถึงขนาดนี้ต้องมีดมยาดมกันเลยใช่ต้องเอายาดมมาให้ดมเลยตายแล้วน้ำมาให้ด้วยนะนี่เหนื่อยแค่ไหนก็สู้นะเพื่อฉากจะได้ออกมาดีๆเขายังเอายาดมเนี่ยไปหยอดลงไปในน้ำด้วยเวลาดื่มเข้าไปมันจะได้ไปสดชื่นข้างในทำได้เหรอทำได้แต่ว่าป่วยหนักเลยแล้วจะทำอย่างนั้นไปทำไมเล่าเพื่อให้ร่างกายมันแอคทีฟไงต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมดูสินี่ถึงขนาดต้องพักก่อนเลยเห็นไหมอ่ะช่วงหน้ามาดูอีกหนึ่งตอนคนตอนกับเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเออคนละตอนกันแล้วนี่กอดแล้วก็ร้องไห้เหม็นเนาะข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าการประชุมจงจนตายกันที่เปิดตะนันนากันตาเลยพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยท่านเมินกับมาดูจงจนตายก่อนที่เปิดตะเนินหน้ากันต่อเลยกับการพันนางเอกมาหาสามีใหม่เขาที่เป็นเพื่อนพ่อแล้วก็แก่มั่นคงแก่ถ้าคนข้างหลังเปล่ากำลังหวีอยู่นะเฮ้ยนึกว่าได้แก่เขาเลยอยู่มานานและชำนาญจ้ามาจ้าทิงจ่ามาจ้าทิงจ่ามาจ้าทิงจ่าวังเนี่ยมันเป็นลูกฉันดีกว่ามันจะมีอำนาจอะไรล่ะจะมารังเกียจแม่เมรีมีแต่มันจะต้องรับถือแม่เมรีเป็นแม่ใหม่ของมันมันถึงจะถูกสิพอมิงเดี๋ยวอย่าห่วงไปเลยนะพอมิงสบายใจได้ไม่รู้เห็นท่านนี้แล้วเหรอเจ้าคะเขาแท้กูเจ็บมือพร้อมคุณโน่ที่หนึ่งว่าทำไมหนักจะอะไรเนี่ยอะไรวะคุณโน่เอาของฉีดสเปรย์คุณโน่พกซ่อด้วยเหรอเจ้าคะยื้อจดแชร์ทำให้มันหนักทำไมถ้าแบบของไม่ได้ใช้ไม่ใส่โซ่นะโอ้โหคุณหนูนี่แบกของมาจากบ้านที่จะย้ายมาอยู่นี่แต่ละอย่างนี่เขาอยากจะรู้นักว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปกองขยะมานะเดี๋ยวนะท่านเนอร์เนี่ยของเข้าฉากเนี่ยเขาให้เห็นหีบเฉยๆไม่ต้องมาเปิดให้ดูว่ามีอะไรเออจะไปเปิดหีบโชว์อยู่ได้อะยกหีบหนีไปไหมคุณเดี๋ยวมีโซ่ด้วยมีโซ่ด้วยกะว่าคืนนี้ละแต่งงานไปกูรัดคอแน่ตายแล้วรัดคอเสร็จแล้วก็เอาสเปรย์ฉีดปากเอาปากกาแทงนี่มันกะมาฆ่าสามีใหม่ตั้งแต่วันแรกหมดทุกข์หมดโศกสักทีนะลูกขอน้อมถวายพระตาหายังไม่ใช่โอ้โหรอเล่นอยู่ไม่ต้องซ้อมมาแล้วด้วยมุกเนี้ยมีซ้อมมาแล้วด้วยต้องเล่นให้ได้เอาบนเลยใครต่อนะเอาลูกมาคืนพ่อคืนแม่แล้วแผ่เมตตาเลยไม่เรียนให้เรียบร้อยเลยจะต่อแล้วตกแล้วเออนี่เขาเรียกว่าพาเด็กมาฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวทำไมอ่ะเอาคุณแผ่เป็นธนาคารไงนั่นธนาคารก็ใช้ฝากเงินเอาไม่ใช่อ่ะก็น้องคนนี้ชื่อเงินไม่ใช่ท่านเฟิร์นนี่ท่านไม่ได้ติดตามละครเขาเลยเหรอเอ้าดูใช่ไหมดูสิแม่ดูแล้วตอนนี้เนี่ยสนุกมากเลยสองคนนี้เหงาไหมเหงามาดูจอตะวันเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะคะสอบภาษาอังกฤษเนี่ยได้ตลอดเลยอ่ะนี่คืออะไรแมงกุเสื้อในอะไร
มีอะไรแคปยูแอนสุดยอดตบมือตัวเองทำไมไม่นัดให้มันเป็นจังหวะที่มากกว่านี้หน่อยนี่เขาเล่นมุกกันตลกเหรอเนี่ยเออนี่อะไรแมงโกเสื้อในฟาโกมีดอีโตจบเออขำไหมขำอะไรล่ะแค่ฟังยังยากเลยจะมาขำได้ยังไงฟังยังไม่ค่อยเข้าใจเลยดีนะเนี่ยที่เคยดูคาเฟ่มาก่อนเออก็เลยเข้าใจมุกนี้อันนี้คืออะไร What is? And okay เป็นไงเป็นเด็กที่ฉลาดมากตะก้านี่คือรู้หมดเพราะวิสตอมอยู่10ลูกขอบคุณค่ะคนเราเนี่ยเขาไม่ได้สอนหรอว่าอย่าเอาของกินมาเล่นน่ะนี่มันไม่ใช่ของกินมันของปลอมของปลอมเหรอของปลอมกินไม่ได้กินไม่ได้ของจริงอ่ะก็กินไม่ได้ตายแล้วแล้วนี่จะทำยังไงลีในตะกร้านี่มีแต่ส้มปลอมอ้าวก็ส้มปลอมสิเอาของจริงมาก็เน่าเสียสิโอ้พี่ว่ามีแต่จมูกที่ปลอมยังไม่ทันถ่ายฉากแรกเลยมาถ่ายฉากสุดท้ายแล้วตายนี่ฉากสุดท้ายแล้วหรอเดี๋ยวใจเย็นก็มันเศร้าไงท่านก็เลยคิดว่ามันเป็นฉากสุดท้ายกันนั่นเลยสิอยู่ดีเอาลูกมายกกันไปยกกันมาลูกก็คานมากอดร้องไห้ร้องไห้แม่ก็มากอดร้องไห้ไม่เป็นไรนะลูกที่พูดลูกมาน่ะแม่ไม่เข้าใจเลยเขาติดต่อมาให้แม่เล่นอีกเรื่องนึงทำไมแม่ถึงมาเล่นเรื่องนี้แม่งงว่าไม่น่าจะใช่แบบที่ท่านพูดนะแล้วพ่อมันนี่จะมานั่งทำไมไม่รู้อยากพูดอะไรสักคำเดียวก็ไม่มีอ้าวตอนนี้ที่ฉากนี้ที่โฟกัสที่แม่กับลูกไงอ๋องั้นก็ตัดตัวพ่อออกเอออันนั้นไม่ได้สิ ก็ต้องร่วมกันด้วยเหรอแล้วไม่พูดอะไรเลยไม่เป็นไรนะลูกฉากเศร้าเออเศร้าจริงไปอีกไปอีกไปอีกอ๋อครับติดมันแหวกใช่มันมีภาพอีกแบบนึงด้วยใช่ไหมคะอย่างเงี้ยใช่ป่ะอ๋อมันมีภาพอีกแบบนึงที่แบบร้อนๆน่ะตะวันพับลมยังไงตะวันพับลมอย่างเดียวเลยโอ้แหมเขาต้องพับลมเหรอตัวมาเนี่ยตะวันเขาไม่ได้พับเป็นสี่เหลี่ยมลูกพับให้เป็นสามเหลี่ยมไหนโชว์หน่อยโชว์ใส่กล้องหน่อยตะวันที่ไหนอ่ะมันไม่เป็นอ่ะโชว์พี่ตะวันอย่างเงี้ยครับถูกเพื่อนถูกใครแต่ไม่ใช่อย่างเอาต้องพับใหม่ทีนึงก็ได้ไหนก็พาไม่มีพี่พูดแหมโอ้ย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 
3 4ไปพร้อมเลยครับครับเฮ้ยหันเลย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 เ
าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาไปพักบ้านอื่นเรือนอื่นเนี่ยจะต้องช่วยเขาชำระค่าน้ำค่าไฟด้วยทำไมอ่ะเขาไล่จากบ้านเลยไม่ยอมจ่ายค่าไฟไหมปิดประตูไม่ให้เข้าแล้วนี่มันไม่ได้พอค่าน้ำค่าไฟนั่นไหนเห็นไหมพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกทำไมต้องจากลูกดูสิแล้วผัวปิดประตูทำไมเออไม่ให้เมียเข้าบ้านยังไม่อาบน้ำเลยต้องมานั่งร้องไห้ที่หน้าบันไดรอฝนตกแล้วจะได้อาบน้ำกลางสายฝนแล้วถึงจะเข้าไปในบ้านได้ใครช่วยพาท่านหมื่นไปเก็บทีได้ไหมเนี่ยอ๋อจะบ้าเหรอฉันบอกมาทีว่าร้องทำไมดูเห็นไหมรายการจบเลยว่าท่านพูดอะไรเนี่ยโธ่เอ้ยถ้าเกิดอยากรู้เดี๋ยวมาดูครั้งหน้าแล้วกันกับทีเปิดเสนอหน้าวันพฤหัสบดีเวลา 4:00 น.ทางช่อง PSI 50จ้าทิ้งจ้านะจ๊ะแล้วก็ทาง YouTube 3เสียด Official ด้วยนะเจ้าค่ะอย่าลืมดูขวัญฟ้าย้อนหลังด้วยแล้วก็ขุนแผนย้อนหลังด้วยนะรายการแล้วก็มีให้ดูย้อนหลังเช่นกันสนุกทุกตอนข้าท่านหมื่นทีเผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิทีเผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ทีเผลอเสนอหน้าทีเผลอเสนอหน้า